ร้อนร้อนเหมือนอากาศทีเดียวนะราคาทองแล้วบ้านเราอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดไปจนถึงวันที่8เมษายนตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตลอดเดือนกันเลยนะคะวันนี้ไทยตอนบน 40-42 องศาเซลเซียสจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนฝนวันนี้มีเล็กน้อยในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกกรมอุตุบอกอีกว่าวันนี้ถึง8เมษายนจะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่และร้อนกว่าช่วงที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดแตะ43องศาเซลเซียสได้ให้ระวังโรคที่มากับความร้อนไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดดท้องร่วงและดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษกันด้วยนะคะอากาศร้อนจะทำให้มีความเครียดเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงได้ส่วนทางใต้ลมตะวันออกมีกำลังอ่อนพัดปกคลุมอากาศร้อนฝนไม่มากช่วงนี้คลื่นลมไม่แรงท่องเที่ยวทะเลได้เต็มที่ค่ะวันนี้ภาคเหนือยังครองแชมป์เป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุด 40-42 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียสมีฝนในส่วนตอนล่างของภาคภาคกลางอีกหนึ่งพื้นที่ที่ร้อนที่สุดต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครยังร้อนถึงร้อนจัดอยู่อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกโอกาสเกิดฝนน้อยลงทำให้อุณหภูมิพุ่งอุณหภูมิวันนี้เข้าเกณฑ์อากาศร้อนจัดสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่นครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนวันนี้มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนกลับมาก่อติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBG News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ